สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะกับครูแซนดี้วันนี้เป็นมีเรื่องราวมาแบ่งปันนอกเก็ตความรู้เล็กๆน้อยๆมาแบ่งปันกับพวกเราเกี่ยวกับเรื่องของสกุลเงินปอนด์ค่ะวันนี้เรามาดูว่าสกุลเงินปอนด์เป็นยังไงหน้าตาเงินปอนด์เป็นยังไงบ้างเรามาดูนะคะวันนี้เป็นเล็กๆน้อยๆมาแบ่งปันกับพวกเราเป็นเกร็ดความรู้เป็นความรู้ที่ความรู้ทั่วไปเนาะเกี่ยวกับเรื่องราวของคนที่มาอยู่ประเทศอังกฤษหรือใครที่อยากจะรู้อยากจะมีความรู้เล็กๆน้อยเกี่ยวกับเงินอังกฤษว่าเป็นยังไงหน้าตาเป็นแบบไหนบ้างเอาไปแลกเงินไทยแล้วได้ขนาดไหนตอนมันจะมีช่วงนึงเนาะตอนครูมาอยู่ที่ประเทศอังกฤษใหม่ๆเนาะตอนประมาณสักปี2000ปี2005ก็จะไม่รู้ว่าปีบ้านเราเท่าไหร่เนาะน่าจะเป็น2000อันนี้2000563ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า2000เท่าไหร่แต่จําได้ว่าเป็นถ้าเป็นคริสต์ศักราชเนาะจะเป็นปี2005มาอยู่ที่ประเทศอังกฤษใหม่ๆตอนนั้นค่าเงินแพงมากตอนนั้นครูมาอยู่ที่อังกฤษตอนแรกก็เงินที่อยู่ที่ประมาณปอนด์1ปอนด์สเตอร์ลิงเนาะเค้าเรียกว่าปอนด์สเตอร์ลิงไปแลกที่ประเทศไทยก็จะได้ประมาณ74บาทปอนด์นึงนะคะแต่ตอนนี้ลดมาเหลืออยู่40 39 40ตอนนี้มันจะมีเรื่องราวของความไม่มั่นคงของเศรษฐกิจบ้างอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับเงินบาทก็แข็งตัวเงินบาทแข็งตัวเงินปอนด์ก็จะอยู่ตอนนี้ก็ประเทศอังกฤษก็จะแยกออกมาจาก EU การคล้ายๆกับว่าเศรษฐกิจก็จะรู้สึกไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ก็อาจจะมีการเงินก็เป็นคล้ายๆกับว่าเงินก็ขึ้นลงตามสภาวะเศรษฐกิจเนาะวันนี้มีเรื่องราวเล็กๆน้อยๆเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเงินปอนด์มาแบ่งปันกับพวกเราว่าหน้าตาเงินปอนด์เป็นยังไงมีแบบไหนบ้างประเทศอังกฤษก็จะมีวันนี้มีมาให้ไม่ครบเนาะมีมามันจะมี20เขาเรียกว่า20ปอนด์เนาะอันนี้คือแบงค์20เห็นชัดไหมแบงค์20ปอนด์อันนี้เขาเรียกว่าแบงค์20ก็จะมีสัญลักษณ์ของควีนอยู่นี่เนาะสัญลักษณ์ของควีนแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้คือ20ปอนด์เนาะ20ปอนด์20ปอนด์ตอนถ้าตอนนี้ไปแลกที่บ้านเราแล้วก็คูณไปตอนนี้ประมาณสเตอร์ลิงก็อยู่ที่40ก็คูณไปที่40ได้เท่าไหร่ก็นั่นแหละค่ะเดี๋ยวทีนี้ปอนด์1ออ20ปอนด์เนี่ยคือหน้าตาก็จะเป็นอย่างเงี้ยเนาะสีม่วงๆสีประมาณขนาดเนี่ยนี่แหละคือปอนด์สเตอร์ลิงก็จะมีประมาณเนี้ยสังเกตง่ายๆค่ะเวลาที่เรามันจะมีจะมีตรงเนี้ยจะเป็นตรงเนี้ยเหมือนคล้ายๆบ้านเราจะมีสัญลักษณ์ของเจ้าหญิงเนาะเจ้าหญิงควีนก็อยู่ตรงเนี้ย เป็นพระราชินีของประเทศอังกฤษก็จะถ้าเราดูแล้วมันจะมีเป็นเงาๆตัวนี้คือของแท้ต่อมาก็จะมีอีกอันนึงก็คืออันนี้เพิ่งเริ่มใช้ได้ไม่กี่ปีอันนี้เป็นแบงค์ใหม่เป็นแบงค์10ปอนด์อันนี้แบงค์10ปอนด์แล้วก็ดูไปว่า10ปอนด์ก็คูณ40คูณตามเรทเงินเนาะได้เท่าไหร่ก็นั่นล่ะค่ะก็คืออันนี้เป็นแบงค์10ปอนด์ก็คือจะมีข้างหน้ามีข้างหลังประมาณเนี้ยแล้วก็จะมีตรงนี้ใสๆเป็นสัญลักษณ์ของบิ๊กเบนก็เป็นสัญลักษณ์ของคล้ายๆกับเขาเรียกอะไรอ่ะรัฐสภาใช่ไหมเป็นตรงนั้นเนาะเป็นสัญลักษณ์ของประเทศอังกฤษแล้วก็จะมีตัวเลขหมายเลขประทับตราเอาไว้อันนี้ก็คือเป็นหน้าตาของแบงค์10ปอนด์เนาะสเตอร์ลิงปอนด์สเตอร์ลิงก็เป็นเงินที่มีสกุลเงินที่แพงที่สุดในโลกเป็นจัดอันดับอยู่ติดอันดับเงินที่แพงที่สุดในโลกเช่นเดียวกันก็หน้าตาก็จะเป็นประมาณเนี้ยแบบแบ่งปันพวกเราเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเนาะสำหรับเงินปอนด์แล้วก็จะมีแบงค์5ปอนด์แบงค์5ปอนด์ก็จะเป็นออกสีเนี่ยค่ะสีนี้เห็นเลยเนาะประมาณสีเนี่ยสีออกสีเขียวอ่อนๆออกฟ้าๆเป็นบางๆเนี่ยแล้วก็ข้างหลังก็จะมีรูปของผู้ชายคนเนี้ยผู้ชายคนนี้เคยมีประวัติความเป็นมาเนาะเขาชื่อว่าเชิร์ชิลผู้ชายคนนี้ชื่อว่าเชิร์ชิลเป็นคนที่กู้ประเทศอังกฤษสมัยแต่ตั้งแต่สมัย คล้ายๆนานมาแล้วเนาะก็เป็นอีกคนนึงที่เป็นมีประวัติเนาะครูก็เคยไปอ่านประวัติของเขาแล้วเคยไปเที่ยวที่บ้านเขาด้วยบ้านเขาก็จะตอนนี้ก็จะเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวบ้านของผู้ชายคนนี้เนาะเป็นคนที่กู้ประเทศอังกฤษเหมือนกันสิ่งที่อยู่ในรูปภาพพวกนี้ก็จะมีประวัติความเป็นมาทั้งนั้นแล้วอันนี้ก็5ปอนด์เป็นแบงค์5ปอนด์เนาะแล้วจะมีแบงค์นึงที่ครูไม่มีเนาะไม่ได้เอามาแบ่งมันจะมีแบงค์20แบงค์10แล้วก็แบงค์5ปอนด์แล้วก็จะมีอีกแบงค์นึงก็คือแบงค์50แบงค์50ปอนด์เนี่ยที่นี่ก็จะมีประมาณเนี่ยแล้วก็จะมีเหรียญจะมีเหรียญก็จะเป็นเหรียญ2ปอนด์เหรียญ2ปอนด์ก็จะอยู่ประมาณเนี่ยลักษณะคล้ายๆเหรียญ10บาทบ้านเราเหรียญ2ปอนด์เหรียญ2ปอนด์นี่ก็จะมีมูลค่าก็ประมาณเก็บบ้านเราก็คูณ40ไปเนาะ ทีนี้ก็จะมีเหรียญปอนด์
มันจะมีเหรียญ2ปอนด์จะมีเหรียญปอนด์เหรียญก็จะมีเยอะมากจะมีเหรียญปอนด์เนี่ยเหรียญปอนด์ก็จะลักษณะก็จะเป็นประมาณเนี้ยแล้วก็จะมีเหรียญ50พีเหรียญ50พีเนี่ยก็จะประมาณเนี้ยก็จะมีเหรียญเข้าไปมีเหรียญก็จะมีหลายอยู่ค่ะมีเยอะอยู่ก็จะมีเหรียญ10เหรียญ10พีก็มีเหรียญ20พีก็มีหลายเหรียญเหรียญ10เหรียญ20มีเยอะก็จะแตกต่างอันนี้เอามาให้ดูคร่าวๆเฉยๆเกี่ยวกับปอนด์สเตอร์ลิงเนาะเกี่ยวกับคล้ายๆกับเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่จะมาอยู่ประเทศอังกฤษหรือใครที่ต้องการที่จะรู้ประวัติของเงินที่มาที่ไปเนาะเป็นสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงก็เป็นติดอันดับของเงินที่แพงที่สุดในโลกเช่นเดียวกันก็เอามาแบ่งปันกับพวกเราเนาะเป็นคร่าวๆค่ะเป็นคร่าวๆให้ดูว่าหน้าตาของสัญลักษณ์ของเงินเขาหน้าตาเขาก็เป็นประมาณเนี้ยเป็น20ปอนด์10ปอนด์เป็น5ปอนด์เนี่ยเป็นแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็คือ50ปอนด์ก็จะเป็นอีกแบงค์จะเป็นออกสีแดงๆออกแบงค์คล้ายๆสีแบบเนี้ยทีนี้นี่แหละค่ะเราก็เวลาเดี๋ยววันหลังครูจะมาแบ่งปันเกี่ยวกับการที่เราทำงานอยู่ประเทศอังกฤษแล้วได้เงินดีไหมได้เงินปอนด์เนี่ยเวลาเรามาทำแล้วเราได้เงินดีหรือเปล่ามาทำงานอยู่ประเทศอังกฤษเนาะดูว่ารายได้ที่ทำงานอยู่ประเทศอังกฤษเนี่ยต่อเดือนเนี่ยได้เท่าไหร่แล้วมันค่าครองชีพยังไงอยู่กันยังไงคนที่มีไอเดียอยากจะมาก็จะได้รู้ว่ามาประเทศมาอยู่เมืองนอกนะมันมีเกิดความรู้เนาะเดี๋ยวครูจะเอามาแบ่งปันกับพวกเราเวลาที่มาอยู่อังกฤษแล้วเงินปอนด์เวลาเราทำงานเราได้เท่าไหร่ได้เงินดีไหมมาอยู่อย่างเงี้ยวันนี้คงล่ำลากันไปก่อนนะคะวันนี้สกุลเงินปอนด์เนาะมาแบ่งปันกับพวกเราเป็นความรู้เกิดความรู้เล็กๆน้อยๆวันนี้คงล่ำลากันไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ